สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับก็สลับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะฮะซึ่งสลับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทํากําไรจากโอลิมเทรดนี้ให้เพื่อนๆดูกันอีกเช่นเคยเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับก็จะมาเทรดต่อจากเมื่อวานนะฮะก็เทรดเหมือนเดิมเลยนะครับทั้งหมด3ไม้นะครับไม้ละ50ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะทํากําไรได้เท่าไหร่นะฮะโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปชมคลิปนี้กันเลยครับก็ก่อนอื่นนะครับสำหรับเทคนิคที่ผมจะนํามาใช้ในคลิปนี้นะฮะก็เพื่อนๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นเทคนิคประจําตัวของผมเลยนะฮะก็คือเทคนิคสโตคาสติกนั่นเองนะครับซึ่งค่าที่ใช้ก็คือค่า533นะครับเป็นเทคนิคสโตคาสติกค่า533นั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือว่ายังไม่รู้เลยว่าเทคนิคสโตคาสติกค่า533ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือเทคนิคอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาสอนเพื่อนก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าเทคนิคสโตคาสติกค่า533ที่ผมจะนํามาใช้ในคลิปนี้นะฮะเป็นเทคนิคอะไรตั้งค่ายังไงและใช้เทรดยังไงนะฮะโอเคผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของโอริมเทรดแล้วนะครับก็ก่อนอื่นให้เพื่อนๆทำการตั้งค่ากราฟก่อนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาครั้งแรกแล้วกราฟเป็นหน้าตาของแผ่นภูมิสีฟ้าๆแบบนี้นะฮะก่อนอื่นให้เพื่อนๆทำการแก้ไขนะครับจากกราฟสีฟ้าเนี่ยให้กลายเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นก่อนโดยการกดไปที่เมนูรูปกราฟนะครับที่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะฮะเมนูที่1นี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเลือกที่แท่งเทียนญี่ปุ่นนะฮะนี่เลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้กราฟที่มีลักษณะเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นโผล่มาแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งการที่เราเอากราฟมาแบบนี้นะครับที่เป็นลักษณะของแท่งเทียนญี่ปุ่นเนี่ยมันจะช่วยให้เราเวลาเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นะครับช่วยให้เราเทรดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะเพราะว่าจุดสังเกตอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถสังเกตจากกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นเนี่ยได้ดีที่สุดนะครับประมาณนี้นะฮะต่อไปนะครับเมื่อเราทําการตั้งค่าในส่วนของกราฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือการเซตติ้งในส่วนของเทคนิคสโตคาสติกนะครับซึ่งวิธีการเซตติ้งเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับก็ก่อนอื่นให้เราไปที่เมนูอินดิเคเตอร์นะครับหรือว่าเมนูที่2นะครับที่เป็นรูปเครื่องมือหรืออุปกรณ์เลขาคณิตตรงนี้นั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเพื่อนกดเข้ามาแล้วก็ให้เพื่อนทําการสไลด์ลงไปนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอกับนี่เลยนะครับอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าสโตคาสติกนั่นเองนะฮะก็กดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเพื่อนกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะได้กราฟเพิ่มมาอีก1กราฟอยู่ด้านล่างตรงนี้นะฮะซึ่งกราฟตรงนี้นะครับก็คือกราฟของเทคนิคสโตคาสติกนะครับเทคนิคที่เราจะใช้เทรดในคลิปนี้กันนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราได้กราฟมาแล้วนะครับก็ก่อนอื่นให้เราทําการตั้งค่าก่อนเลยนะครับก็วิธีการตั้งค่าให้กดไปที่รูปดินสอมุมขวาบนนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนนะฮะปกติเนี่ยค่ามาตรฐานของเทคนิคสโตคาสติกนี้ครับจะเป็น1433นะฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้1433นะครับเราจะใช้533นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลข14ด้านบนนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเลข5นะฮะแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทําการปิดไปเท่านี้นะครับเราก็จะได้เทคนิคสโตคาสติกที่มีค่าเท่ากับ533แบบที่ผมใช้ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ต่อไปนะครับหลังจากที่เราเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือวิธีการเทรดนะครับสำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นะครับก็วิธีการเทรดง่ายมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตที่เทคนิคสโตคาสติกนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีเส้นอยู่ด้วยกัน2เส้นนะครับ1ก็คือเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีฟ้าแบบนี้นะครับกับ2ก็คือเส้นสีแดงนะฮะซึ่งเส้นที่เป็นพระเอกของเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับก็คือเส้นสีฟ้านะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะใช้เส้นสีฟ้าในการอ้างอิงเป็นหลักนะครับว่าเราจะเทรดยังไงนะฮะซึ่งวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนะครับเราจะรอให้เส้นสีฟ้าทําการตัดเส้นสีแดงนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงแบบในตัวอย่างตรงนี้นะฮะเราจะทําการกดเทรดลงหรือว่ากดที่ปุ่มสีแดงนั่นเองนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นเราจะทําการกดเทรดขึ้นหรือกดที่ปุ่มสีเขียวด้านขวามือตรงนี้นั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับก็ง่ายๆตามนี้เลยนะฮะเราจะเทรดตอนที่เส้นสีฟ้าทําการตัดเส้นสีแดงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นเราก็กดเทรดขึ้นแต่กลับกันนะฮะถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงเราก็จะกดเทรดลงนะครับเพียงเท่านี้เลยนะฮะแค่รอให้เส้นสีฟ้าตัดนะครับตัดลงก็แค่กดเทรดลงตัดขึ้นก็แค่กดเทรดขึ้นเท่านั้นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือเทคนิคสโตคาสติกนะครับเทคนิคที่ผมจะนํามาใช้ในคลิปนี้นั่นเองนะฮะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้เทคนิคเพิ่มเติมนะครับเช่น
การดูเทรนด์การดูแนวโน้มนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ประกอบการเทรดเทคนิคสโตคาสติกเทคนิคที่ผมใช้เทรดในคลิปนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆเทรดได้ดีขึ้นหรือว่าเทรดได้แม่นเหมือนกับที่ผมเทรดในคลิปนี้นะฮะเพื่อนๆก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับได้ที่เทคนิคการดูเทรนด์แล้วก็การดูแนวโน้มนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแจ้งเตือนให้ที่มุมขวาบนนะฮะก็ไปดูกันได้นะครับซึ่งการดูเทรนด์แล้วก็การดูแนวโน้มนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์เทคนิคต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเทรดไม่ว่าจะเป็นเทคนิคอะไรนะครับจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็โอกาสชนะแต่ละไม้เนี่ยมันจะทำให้เรามีโอกาสชนะในการเทรดแต่ละไม้นะครับสูงถึงบางทีเนี่ย 60-80% หรือไม่บางทีก็ 100% ไปเลยนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับดูคลิปนี้จบแล้วนะฮะแล้วสนใจอยากจะเทรดเทคนิคสโตคาสติกแบบเดียวกับที่ผมเทรดนะครับแล้วก็อยากจะเทรดให้แม่นขึ้นด้วยนะครับก็อย่าลืมนะฮะไปดูคลิปที่ผมขึ้นแจ้งเตือนให้ที่มุมขวาบนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็เป็นเทคนิคเรื่องการดูเทรนด์กับการดูแนวโน้มนั่นเองนะครับจะช่วยให้เพื่อนๆเทรดได้ดีแม่นยำแล้วก็สามารถมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเทคนิคสโตคาสติกนั่นเองนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้นะฮะเราไปทำการเริ่มต้นเทรดกันเลยนะครับสำหรับการเทรดของผมในคลิปที่2ของสัปดาห์นี้นะฮะโอเคผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดเลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วไปชมหมายที่1กันเลยครับอย่าหากราฟแป๊บนึงครับทุกคนโอเคผมก็เทรดสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นี่เลยนะฮะกำไรที่ผมสามารถทำได้จากโอลิมเทรดในคลิปนี้นะฮะโอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะลองเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี่กันดูบ้างนะครับอยากจะเข้ามาใช้เทคนิคสโตคาสติกในการเทรดเพื่อทำกำไรแบบที่ผมสอนนี้บ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทรดคลิกที่นี่นะฮะก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกนะครับซึ่งภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปสอนการสมัครสมาชิกแล้วก็สอนการเริ่มต้นเอาไปให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกลิงก์เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกแล้วก็เรียนรู้วิธีการเริ่มต้นภายในลิงก์นั้นได้เลยเสร็จแล้วเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกและเริ่มต้นเทรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆเกิดสงสัยนะฮะหรือว่ามีอะไรอยากจะปรึกษาผมนะฮะเพื่อนๆก็สามารถติดต่อผมมาได้ที่ช่องทางการติดต่อของผมที่ด้านล่างคลิปนี้เช่นกันนะครับโอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามชมในคลิปนี้กันนะครับก็ถ้าเกิดไปชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย Yeah let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.